ตอนนี้การให้ความช่วยเหลือนะครับทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงอวนะครับตั้งศูนย์วอร์รูมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าวอร์รูมอุทกภัยขึ้นนะครับอันนี้ตั้งร่วมกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้การช่วยเหลือก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเลยหนองคายอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาร่วมรายงานสถานการณ์ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับนายอนุทินบอกว่าในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย12จังหวัดรวมทั้งหมด39อำเภอ182ตำบล797หมู่บ้านและประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 3,073 ครัวเรือนด้วยกันนะครับก็มีการกำชับทางผู้ว่าจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ด้วยฮะตอนนี้ที่กำชับไปก็คือบอกทั้งผู้ว่าราชการทั้งจังหวัดเชียงรายกับเชียงใหม่เนี่ยนะคะว่าคุณสามารถที่จะขอขยายวงเงินเพิ่มได้ถ้าเกิดดูแล้วงบประมาณฉุกเฉินนั้นไม่เพียงพอซึ่งก่อนหน้านี้มีการตั้งงบฉุกเฉินเอาไว้นะคะตั้งไว้ตัวเลขอยู่ที่จังหวัดละ100ล้านบาทแต่ก็ย้ำค่ะว่าต้องให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนส่วนเรื่องของการเยียวยาหลังน้ำลดเบื้องต้นก็ให้ปภ.รับหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายก่อนหลังจากที่น้ำลดในรอบแรกนะคะซึ่งจะมีการชดเชยเยียวยาแบบรายครอบครัวและพร้อมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันอังคารนี้ที่สำคัญยังกำชับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมไปถึงการประปาส่วนภูมิภาคเร่งประชุมเพื่อหาข้อสรุปมาตรการการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับครอบครัวที่ประสบเหตุอุทกภัยด้วยค่ะมีการมอบหมายภาระความรับผิดชอบซึ่งกันและกันนะครับส่วนที่ป้องกันมีใครบ้างเช่นทางสทนช.ทางกรมชลประทานส่วนที่บรรเทาสาธารณภัยมีใครบ้างก็อย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนะครับทหารตำรวจแล้วก็ส่วนเยียวยาเร่งให้คณะกรรมการได้พิจารณานะครับในการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตประสบภัยให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ส่วนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคอีสานนายอนุทินบอกว่าระดับน้ำเนี่ยไม่หนักเท่ากับเชียงรายนะครับมวลน้ำเริ่มท่วมที่หนองคายตอนนี้ไหลไปที่บึงกาฬแล้วก็อาจจะท่วมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เลยเตือนล่วงหน้าไว้เลยครับบอกว่าประชาชนต้องขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือในทุกรูปแบบเต็มที่ครับ